Do you feel the buzz? สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับบุ๋มในช่องซิวตี้ครับเมื่อกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้บุ๋มก็จะมาสอนสร้างโบสถ์วัดหลังนี้กันนะคะทุกคนก็เป็นโบสถ์วัดหลังเล็กๆนั่นเองเนาะที่สร้างก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์เหมือนเดิมด้วยนะคะแล้วก็ไปเริ่มที่สร้างกันเลยดีกว่าอีโอเคนะคะสำหรับบุ๋มก่อนที่จะเตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะคะก็มีเสาบล็อกคอร์สบันไดอิฐบล็อกแล้วก็หินแอนดิไซน์นะคะแล้วก็บล็อกคอร์สแล้วก็ไม้โอ๊กแปรรูปบันไดไม้สีส้มแล้วก็ไม้สีส้มแปรรูปเนาะแล้วก็บันไดไม้โอ๊กดำนะคะแล้วก็บันไดไม้ขาวนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ขั้นต้นก่อนนะคะท่านผู้ชมโอเคขั้นแรกก่อนแล้วก็จะมาทำการวางเสาก่อนนะคะขั้นแรกก็ให้เราวางเสาไป5บล็อกนะคะ1 2 3 4 5นะคะแล้วก็เว้นมา3บล็อกนะคะ1 2 3แล้วก็วางขึ้นนี่แบบนี้เลยนะคะต่อไปก็เป็นเสาด้านในนะคะก็นับห่างกันมา2บล็อก1 2แล้วก็วางสูง7บล็อกนะคะ1แล้ว2 3 4 5 6 7แล้วก็ด้านนี้นะคะ1 2 1 2 3 4 5 6 7นี่ก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะให้เราวางตรงนี้นะคะเนี่ยตรงมุมนี้นะคะสูง7บล็อกเหมือนกันนะคะ7ชึบนี่แล้วก็ด้านนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7นี่ได้แล้วต่อไปนะคะก็ให้เราเว้นวรรคเว้นไว้ช่องนึงนะคะแล้วก็วางตรงนี้1 2 3 4 5 6 7นะคะแล้วก็เว้นอีก1ช่องนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็ทำเหมือนกันเว้น1ช่องแล้วก็วาง7บล็อกโอ้ถูกแล้วแล้วก็ตรงนี้เว้น1ช่อง1 2 3 3แล้ว4 5 6 7นะคะไปก็ด้านหลังนะคะก็ทำเหมือนกันกับด้านหน้านะคะคือวางเข้ามา1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ด้านนี้นี่ได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็ตรงนี้ก็เว้นมา2บล็อก1 2แล้วก็วาง5บล็อก1 2 3 4 5แล้วก็ตรงนี้1 2 1 2 3 4 4 5นี่ได้2เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแล้วก็ทำการวางบันไดอิฐบล็อกนะคะ1 2 3แบบนี้นะคะก็วางหินในดีไซน์ปิดไปนี่แบบนี้แล้วก็วางตรงนี้ขึ้นมาอีก1บล็อกชึบชึบชึบจากนั้นก็วางบันไดขึ้นไปนี่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่แล้วก็ด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะก็วางบันไดไปชึบชึบเอาชึบชึบเอาผิดนี่แล้วก็วางบันไดอุ้ยวางหินในดีไซน์ก็บันไดไปตรงนี้ก็วางขึ้นมานี่ได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ทำการปิดนะคะปิดพื้นไปเลยชึบ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 ปิดพื้นด้านในนะเออเมื่อกี้เหมือนจะพูดผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะคิดเองโอเคก็วางปิดไปนะคะก็คลิปล่าสุดก็จะเห็นผมเอาชีวิตรอดแบบไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะคะก็คือไม่มีเวลาตัดต่อเลยจริงๆคลิปนี้ก็มันไม่ยาวก็คงจะได้ตัดต่ออยู่แล้วเนาะช่างมันนะคะโอเคต่อไปนะคะตรงนี้ก็ให้เราวางบล็อกหินดีไซน์นะคะ1บล็อกชึบชึบก็คือระหว่างหน้าต่างที่เราเว้นไว้เนาะก็ด้านนี้ระหว่างช่องเออนี่ตรงเนี้ยชึบชึบแล้วก็วางบล็อกคอร์สนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังด้านข้างท่านนี้เออแบบนี้ได้แล้วต่อไปก็ให้วางเสาบล็อกคอร์สต่อกันนะคะนี่ตรงนี้ก็ต่อกันมาเลยชึบชึบชึบก็ด้านนี้ชึบชึบนี่แล้วก็เสาด้านหน้าก็วางเข้าไปเหมือนกันนะคะนี่แบบนี้นี่แล้วก็ด้านหลังด้วยชึบ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 นี่เสร็จแล้วโอเคต่อไปแล้วก็มาเริ่มทำหลังคากันเลยนะคะก็ให้ระวังบันไดไม้สีส้มนะคะ1 2แบบนี้นะคะแล้วก็วางมา1บล็อกชึบชึบแล้วก็ทุบตรงนี้ไปนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้ชึบ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 แล้วก็ทุบตรงนี้ไปนี่แล้วก็วางบันไดไม้โอ๊กดำนะคะกับหัวแบบนี้เลยแล้วก็ด้านนี้นี่ก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็วางบล็อกไม้สีส้มนะคะนี่กองบล็อกแล้วก็วางบันไดชึบชึบนี่จากนั้นก็วางบันไดไม้โอ๊กดำกับหัวแบบนี้นะคะแล้วก็วางยอดชึบ
เป็นบันไดไม้สีส้มแล้วก็มากับหัวชึบก็ด้านนี้ชึบนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะนอต่อไปนะคะก็ให้เราวางบันไดไม้สีส้มนะคะแบบนี้นี่ก็คือวางบนบล็อกนี้นะคะแล้วก็วางเข้ามาชึบนี่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมงงไหมแล้วก็ด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะชึบแล้วก็วางเข้าไปชึบนี่แบบนี้นะคะโอเคก็ถ้าหากงงก็ดูไปเรื่อยก่อนนะคะเผื่อจะเข้าใจกันก่อนโอเคต่อไปนะคะแล้วก็มาทำด้านนี้กันนะคะก็ทำเหมือนกันกับด้านล่างเลยก็คือวางตรงนี้มาชึบชึบแล้วก็วางตรงนี้1 2แล้วก็ทุบไป1บล็อกแล้วก็ด้านนี้ชึบ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 เอาชึบเอาชึบเอาชึบแล้วก็ทุบไปก็วางบันไดไม้โอ๊กดำกับหัวนะคะนี่แล้วก็ด้านนี้ชึบหรือไม่ใช่แล้วก็วางบล็อกไม้สีส้มเออแล้วก็วางบันไดชึบชึบแล้วก็บันไดไม้โอ๊กดำกับหัวแล้วก็วางยอดวางยอดชึบ1 2 3นี่เรียบร้อยแล้วก็วางนี่ตรงปลายมันนะคะตรงปีกมันเนี่ยแบบนี้นี่แล้วก็ด้านนี้ก็วางตรงนี้ชึบแล้วก็วางข้างบนนี่แบบนี้นะคะได้ตรงนี้แล้วเราต่อไปแล้วก็มาทำด้านหลังกันนะคะก็ทำเหมือนกันเลยชึบชึบวางไป2บล็อกแล้ววางตรงนี้ชึบ2บล็อกเหมือนกันแล้วก็ทุบปลายแล้วก็ด้านนี้ชึบชึบเอาชึบนี่ทำเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็บันไดกับหัวเป็นไม้อกดำเนาะนี่ต่อไปก็วางบล็อกไม้แปรรูปสีส้มนะคะนี่ก็วางบันไดชึบชึบแล้วก็บันไดกับหัวชึบแล้วก็ตามด้วยการวางยอดชึบ2 3นี้ได้แล้วแล้วก็วางตรงปีกมันนี่ตรงนี้นะคะนี่ได้แล้วแล้วก็ด้านนี้ชึบชึบนี่โอเคเดี๋ยวไปก็เหลือด้านล่างตรงนี้ก็วางเหมือนกันนะคะ1 2แล้วก็วางตรงนี้1 2แล้วก็ทุบปลายแล้วก็ด้านนี้ชึบชึบเอานี่ทุบไปแล้วก็วางในกับหัวแล้วก็วางไม้แปรรูปสีส้มจากนั้นก็วางบันไดขึ้นไปชึบชึบแล้วก็วางบันไดกับหัวอีกรอบทำไมรู้สึกมันจะยากที่สุดเลยเนาะการทำหลังคาเนี่ยแล้วก็วางยอด1 2 3โอเคต่อไปก็ทำปีกมันนะคะชึบชึบก็ด้านนี้ชึบชึบนี้โอเคอุปกรณ์ต่อไปในการทำหลังคาก็มีบันไดไม้โอ๊กไม้โอ๊กแปรรูปแล้วก็สแลบไม้สีส้มนั่นเองนะคะอุ้ยไม่ใช่แสลบไม้สีส้มแล้วก็บันไดไม้สีส้มด้วยนั่นเองนะคะโอเคตอนนี้ก็วางบันไดไม้สีส้มมาให้สุดเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้ด้วยชึบชึบชึบนี้จากนั้นก็วางบันไดไม้โอ๊กไปนะคะตรงนี้ชึบชึบชึบนี่แล้วก็อีกด้านนึงชึบชึบชึบนี่ตรงนี้ก็วางบล็อกไม้โอ๊กชึบไม้แปรรูปเออนั่นแหละนี่นะคะก็วางบันไดขึ้นไปอีกชึบชึบเนาะแล้วก็ตรงนี้ชึบชึบสองบล็อกแล้วก็วางสแลบไม้แปรรูปสีส้มนะคะนี่ชึบชึบนี่ได้แล้วต่อไปก็ตรงข้างบนเดี๋ยวทำตรงด้านหลังก่อนนะคะก็ทำเหมือนกันกับด้านหน้าเลยตรงนี้ก็วางไม้แปรรูปสีบันไดตรงนี้ก็วางบันไดไม้สีตรงนี้ก็วางบันไดไม้สีส้มไปชิบชิบชิบแล้วก็อีกด้านนึงนะคะชิบชิบชิบนี่แล้วก็วางบันไดไม้โอ๊กก็ทำอีกด้านนึงเหมือนกัน เจ็บคอโอ้ยโอเคตรงนี้ก็วางไม้โอ๊กแปรรูปนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้ชิบแล้วก็วางบันไดขึ้นไปนี่แล้วก็ด้านนี้ด้วยชึบเอาผิดโอเคตรงนี้ก็วางสแลบปานชึบชึบชึบเรียบร้อยต่อไปก็ทำหลังคาข้างบนนะคะตรงนี้ก็ให้ระวังเลี้ยวมาชึบแบบนี้นะคะก็วางยาวไปเลยถึงตรงนี้ก็วางเลี้ยวนี่
แล้วก็อีกด้านนึงก็ทำเหมือนกันนะคะฝั่งเลี้ยวชึบ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 นี่โอเคต่อไปก็วางขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นก็คือเอาบันไดไม้อกวางนะคะชึบชึบแบบนี้ทีนี้ก็วางเลี้ยวชึบชึบนี่กระดานนี้ชึบมันจะเลี้ยวยังไงเนี่ยอุ๊ยตรงนี้ก็วางเลี้ยวเข้ามาแบบนี้สิเออชึบนี่แล้วก็ด้านนี้ชึบวางเข้ามา1แล้วก็วางเลี้ยวชึบชึบวางไปเลยนี่เรียบร้อยต่อไปก็เอาไม้อกแวนรูปนะคะปิดไปเลยปิดไปเลยนะตรงเนี้ยมันจะได้วางบล็อกกลับไปง่ายโอเคจากนั้นก็ทำการวางบันไดไม้โอ๊กไปนะคะหรือไม่ใช่ตอนนี้ให้วางเป็นบล็อกไม้โอ๊กนะชึบชึบแล้วก็วางเลี้ยวชึบชึบนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็อีกด้านนึงทำกันเรียบร้อยต่อไปก็วางบันไดไม้โอ๊กอีกนะคะนี่วางเลี้ยวตามบล็อกไม้โอ๊กเลยนะด้านนี้ชึบชึบชึบก็ตรงนี้เอาผิดก็วางเลี้ยวชึบชึบชึบนี่เรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็วางไม้อกปิดไปนะคะปิดไปเลยแล้วก็วางแสลบไม้แปรรูปสีส้มแล้วก็วางตรงนี้ชึบชึบนี่เรียบร้อยนะคะต่อไปแล้วก็เอาบันไดไม้สีส้มนะคะวางตรงนี้ชึบชึบวางกับหัวนะคะแล้วก็ตรงนี้ชึบชึบนี่ให้มันเหลือ2บล็อกนะคะก็ด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะก็วางไป1 2ก็เรียงกับหัวนี่เรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปเอาอ๋อใช่ต่อไปก็ให้เอาบล็อกควอตซ์นะคะวางขึ้นมาตรงนี้นะคะนี่วางโค้งๆมาเลยนะคะจะให้แล้วก็ให้มันเหลือ3บล็อกแบบนี้แล้วก็วางมาเลยกับหัวสีส้มนะคะนี่แบบนี้ก็ด้านนี้ด้วยเมื่อกี้ผมลืมขอโทษด้วยนะคะชึบแล้วก็ด้านนี้ชึบนี่ให้เหลือ3บล็อกแล้วก็มาในกับหัวเรียบร้อยนี่แล้วก็มาทำด้านในกันนะคะตรงนี้ก็ให้วางเป็นบันไดไม้สีส้มนะคะนี่ตัวนี้นะคะกับหัวก็ทำโค้งๆเลยนะคะชึบ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 นี่เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งกันเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งภายในก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะคะก็มีโกลด์สโตนแล้วก็แผ่นหินนะคะบันไดไม้เบิร์กแล้วก็แท็บดอภาพวาดก็แท่นวางชุดแล้วก็กระถางดอกไม้นะคะแล้วก็ดอกไม้แล้วก็หัวมังกรจากนั้นก็จะเป็นพวกชุดทองนะคะตรงนี้ชุดทองนะก็มีชุดทองนะคะแล้วก็มีประตูไม้แล้วก็ใบไม้โอ๊กแล้วก็ต้นเฟิร์นนะคะแล้วก็ประตูรั้วไม้โบไม้แล้วก็ประตูรั้วแล้วก็ประตูรั้วนะคะโอเคแล้วก็ไปเริ่มตกแต่งด้านในกันก่อนนะคะขั้นแรกก็ให้เราวางแผ่นหินนะคะ1 2แบบนี้นะคะตรงกับบล็อกนี้นะแล้วก็วางไม้อีกบล็อกชึบๆแล้วก็ตรงนี้ชึบๆชึบๆชึบๆนี่แล้วก็วางโกลด์สโตนตรงนี้นะคะชึบแล้วก็ตามด้วยอะไรนะแล้วก็ตามด้วยบันไดไม้เบิร์กนะคะแบบนี้ก็วางกระถางนะคะสองข้างแบบนี้ก็วางนี่ด้านนึงก็วางใส่ดอกไม้ไปอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนแบบดอกไม้บูชาอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็วางหัวมังกรชึบเอาชึบโอเคประมาณนี้ตรงนี้ก็วางนี่แท่นวางชุดเกาะไปนะคะต่อไปแล้วก็ทำการทุบด้านบนนะคะตรงกลางชึบตรงนี้แล้วก็วางกดสโตนไปนะคะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถ้ามันเป็นเหมือนแบบกากบาทหรือว่าเครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะโอเคต่อไปนะคะแล้วก็วางรูปภาพด้านบนนะคะชึบชึบแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้แบบนี้โอเคแบบนี้แหละโอเคแล้วก็วางรูปภาพด้านหลังนะคะโอเคมันวางรูปใหญ่ไม่ได้นะคะเราต้องวางประตูก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้วางประตูด้านนอกก่อนนี่ก็วางประตูไปตรงนี้ชึบนี่เรียบร้อยนะคะแบบนี้แล้วก็กลับมาชึบเอ้าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้โอเคแล้ว
ก็วางรูปภาพไปนะคะให้มันเอารูปใหญ่นะคะนี่รูปนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็วางรูปไปชึบชึบนี่เรียบร้อยตรงนี้ก็วางประตูนี่ด้านในก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคต่อไปแล้วก็วางแถบดอนะคะนี่ปีแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ชึบวางตรงหน้าต่างที่เราเว้นไว้นะคะนี่หรือว่าใครจะใส่เป็นกระจกก็ได้นะคะแต่ว่าผมรู้สึกว่าใส่แถบดอมันจะให้ฟิลลิ่งดีกว่าชึบนี่แล้วก็ตรงนี้นี่เรียบร้อยต่อไปก็เอาใบไม้ออกมาโอเคแล้วก็วางใบไม้กระดานนี้เอาผิดกระดานนี้ชึบเอาชึบกระดานนี้เสร็จแล้วแล้วก็เอาโกลด์สโตนมานะคะท่านผู้ชมแล้วก็วางบล็อกข้างในแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยแถบดอปิดเข้าไปนะคะนอดูเหมือนว่าเราจะลืมอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ลืมวางแสลบแบบนี้นะคะแล้วก็วางแสลบตรงนี้นะคะแสลบไม้สีส้มชึบก็ขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้แล้วก็วางประตูรั้วไปชึบนี่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมต่อไปก็ด้านบนตรงนี้ลืมตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะทุบไปตรงนี้ทุบออกแล้วก็วางกดสโตนชึบแล้วก็ดันไว้แถบดอปิดไปนะคะก็ด้านนี้ด้านนี้ก็วางแถบดอเห็นไหมทุกตรงนี้ไปแล้วก็วางแถบดอไม่ใช่วางโกลด์สโตนแล้วก็วางแถบดอนี่ได้แล้วต่อไปก็ตรงนี้นะคะก็วางโกลด์สโตนตามด้วยแถบดอแล้วก็วางแสลบตรงนี้ชึบชึบชึบสามบล็อกแล้วก็วางประตูรั้วไปนะคะนี่อุ้ยเดี๋ยวต้นเฟิร์นนะคะเดี๋ยววางตรงนี้เนาะชึบชึบชึบเอาชึบกระดานนี้ชึบชึบโอเคสุดท้ายนะคะเราก็ทำการใส่ชุดทองตรงนี้ไปนะคะท่านผู้ชมนี่ให้อารมณ์แบบพระพุทธรูปยืนอะไรประมาณนี้นะคะโอเคโอเคนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับโบสถ์วัดหลังนี้นะคะก็ว่าชอบกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันหน้าที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ